สวัสดีค่ะอีสานฝรั่งแฟมิลี่ค่ะนี่ยายจอยสิมาผัดกุ้งผัดกุ้งใส่ดอกกระเทียมปลาด้วยพี่น้องยายจอยไปเที่ยวมาไปเที่ยวมั้งมาหอดบ้านบ่ายสามยายจอยว่าขี่ข้างเฮ็ดกับเขายายจอยว่าสิไปกินเขาร้านอาหารร้านอาหารกับทำบ่เปิดกันพี่น้องเอ้ยร้านอาหารเปิดว่า17 นาฬิกาพะนะโมงแรงพะนะพี่น้องใช่ช่วยละเรียนหาร้านอาหารบักมองไหนเขาก็ว่าเปิด5 โมงแรงมองเดียวเที่ยเดียวบ้านห้องมันคุ้มบ่หึดว่าอยากเลยนี่ร้านอาหารบ้านนี้ก็หายากเนี่ยใช่ช่วยก็เลยมาผัดเนี่ยดอกกระเทียมนี่ล่ะมาหุงเขาพี่น้องเออป่านนี้ก็เอาพริกใส่ด้วยพี่น้องจ้าเนี่ยผัดแบบนี้ล่ะดอกกระเทียมปลาสิผัดแบบนี้ด้วยพี่น้องเด้อนี่เห็นบ่ผัดแบบนี้ล่ะเอาพริกใส่น้ำจักหน่อยเนาะบ่เผ็ดแต่ให้จอยก็ใส่ผงปรุงรสแต่ว่ายายจอยบ่ใส่น้ำตาลด้วยพี่น้องเด้อยายจอยบ่มักเผ็ดอาหารใส่น้ำตาลผู้ใดมักก็ใส่นี่ถ้าสิผัดใส่อันเต้าเกี๊ยวก็ได้เด้อพี่น้องแต่มื้อนี้ยายจอยเอาใส่กุ้งมื้อลุงยายจอยจังสิไปเก็บมาใส่ผัดใส่เต้าเกี๊ยวนี่พี่น้องจ๊ะดอกกระเทียมปลาพี่น้องนี่ล่ะผัดออกมาแล้วมันสิเป็นลักษณะนี้ล่ะเนี่ยนี่ล่ะที่ว่าเป็นหยังมันแซ่บนี่พี่น้องจ๊ะมันแซ่บให้จอยเงือดร้านอาหารเมืองนี่กันหมดเวลาเพิ่นก็บ่เปิดแล้วพี่น้องเด้อบัดนี้เอากุ้งใส่พี่น้องจ๊ะอาหารจานเดียวล่ะมื้อเนี้ยยายจอยมาตำๆฉันกำลังมาหอดบ้านตำๆนี่ผัดใส่กุ้งพี่น้องนี่ล่ะบ่ได้ใส่หยังหลายดอกใส่ซ้ำนี่ล่ะผัดตอนนี้ล่ะเนี่ยนี่ผัดใส่ตะกุ้งผัดให้เพิ่นสลดคือจะเฮาผัดหัวหอมนั่นใบดอกหอมล่ะพี่น้องจ๋าคือกันล่ะแต่ว่าอันนี้มันสิแซ่บมันสิอ่อนรัวแซ่บแล้วก็กรอบๆด้วยเนาะพี่น้องเนาะนี่นี่จ้าผัดดอกกระเทียมใส่กุ้งค่ะดอกกระเทียมปลาใส่กุ้งจากช่องอีสานฝรั่งเฟมิลี่นำเสนอแล้วพี่น้องเด้อนี่อีสานฝรั่งเฟมิลี่ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งดำให้อีสานฝรั่งเฟมิลี่เด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ